ยี่มีภาคไทยภาคไทยภาคไทยย่ำย่ำคอนเทนต์บน True ID TV นะฮะที่ available on Google TV อีกครั้งหนึ่งฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และ108แชร์นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะที่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากัดก๊อดอยู่หลังจากเพราะว่าไปถ่ายไปถอนฟันมานะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการแต้ม True ID ให้เป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็แนะนำวิธีที่มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแล้วนะนั่นก็คือใช้เป็นส่วนลดนะ10แต้มลดได้1บาทนะครับในการชำระค่าบริการรายเดือนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบให้ความสำคัญกับความบันเทิงความแบบสันทนาการในชีวิตมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เราไม่แน่ใจว่าการดูผ่านมือถือเนี่ยที่กำลังใช้ถ่ายอยู่นะครับรวมทั้งแท็บเล็ตเนี่ยมันต้องใช้แต้มหรือเปล่าและใช้สูงเท่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือไม่ได้อินกับการดูคอนเทนต์ผ่านมือถืออยู่แล้วนะยกเว้น TikTok แล้วก็ YouTube บางอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าหนังเป็นเรื่องอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็ขอดูบนแท็บเล็ตละกันนะแล้วก็วันนี้เราจะมาลองดูบนทีวีสมาร์ททีวี Android TV ดูนะครับก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียก Google TV เนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะเราจะดูผ่านแน่นอนใช้แต้ม True มันเรียกว่าแต้ม True แต้ม True อะไรวะนั่นแหละก็ต้องดูผ่านแอป True ID TV นะครับก็สามารถโหลดได้นะผ่านเดือนนี้และเดี๋ยวเพื่อนกันจะมีการผ่านทางนี้แหละนะครับว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน2เวทีนี้ปิดแอป True ID TV ยืนและศักยภาพในการพลิกโฉมระบบอาหารอะไรระบบอาหารที่ยั่งยืนทั้งระบบส่วนเรื่องการถ้าใจให้ดีเนี่ยต้องแนะนำวิธีการแบบล็อกอินเข้าใช้แอป True ID ผ่าน Google TV ด้วยเนาะแต่ว่ามันไม่ยากหรอกแล้วก็สเต็ปมันจะคล้ายๆกับNetflix นะครับรวมทั้งแอปดูหนังแอปสตรีมมิ่งอื่นๆนะพวกแบบ VTV อะไรเงี้ยนะก็คือจะมีการแบบให้สแกน QR Codeยืนยันตัวตนล็อกอินนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเรื่องของเรื่องคือบนสมาร์ททีวีเนี่ยหรือว่า Google TV เนี่ยมันไม่สามารถพิมพ์ได้สะดวกเหมือนกับเป็นเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่มีแป้นพิมพ์แบบอยู่บนทัชสกรีนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็เมื่อสักครู่เราเลือกอะไรอะเข้ามาที่จริงๆหน้าเนี้ยหน้าแรกๆเนี่ยมันปรับแต่งได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของเราเลือกเป็นแบบนี้นะให้มันโชว์ประมาณนี้นะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยจริงๆมันไม่ควรพูดเยอะนะเนี่ยถอนปันมาเนี่ยแล้วก็ดูอะไรดูไฮไลท์เราก็เลือกเป็นไฮไลท์นี่แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกเป็นมูฟวี่นะครับก็จริงๆมันก็แล้วแต่นะว่าจะเลือกเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มันจะมีหลายๆเรื่องที่ดูได้ฟรีนะครับแต่ว่าเราก็จะดูเรื่องที่มันเสียเงินนี่แหละเพราะว่าคอนเทนต์เราจะมาแนะนำวิธีการใช้แต้มที่อาจจะมีอยู่น่าจะเหลือน้อยแล้วแหละหลังจากที่ทุกคนทราบว่ามันใช้เป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเราจะเลือกดูเป็นเรื่องนี้นะได้ยินมาว่ามันตลกปกฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กดตรงนั้นนะให้เคอร์เซอร์สีฟ้าๆนะครับมันอยู่ตรงดูเลยใช่ไหมแล้วก็กดดูเลยนะครับจะถึงสักทีไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือการใช้แต้มดูหนังผ่านแอป True ID TV นะครับบน Google TV นะตรงนี้มันจะบอกนะครับว่าค่าเช่าอ่ะมันเป็นฟีลเหมือนสมัยก่อนน่ะที่แบบว่า
เราต้องไปเช่าแผ่น CD DVD จากร้านเช่าวิดีโอรวมทั้งวิดีโอเทปนะครับมาดูหนังอะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมอันนี้เหมือนกันนะครับนี่คือดูได้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็เขาก็จะให้จ่ายตังค์นะครับโดยการเนี่ยมีช่องทางการชำระสีฟ้าเหมือนเดิมนะโฟกัสนะครับก็จะมีให้จ่ายผ่านบินทูมูฟเอชเบอร์นี้ใช่ไหมแล้วก็บินทูนี่หมายถึงอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็มี2 point 499บาท499 2 point นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะใช้อันนี้นะก็แต้มของเรามีคงเหลืออยู่ที่ 1,083 point นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเยอะนะมีเป็นแบบ 3-4,000 นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราใช้เป็นส่วนลดค่าบริการนะครับแล้วก็มีรหัสโปรโมชั่นอันนี้คือสำหรับใครก็ไม่รู้มันจะได้มาจากไหนได้มาจากใครก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีชำระผ่าน Google Play ด้วยนะครับก็ชำระผ่านบัตรเครดิตอะไรเงี้ย True Money Wallet ต่างๆนะก็สามารถผ่านแต่เราจะไม่เสียเงินนะฮะโดยตรงนะแต่อันนี้มันก็คือเงินของเรานั่นแหละที่เราเคยเสียค่าบริการให้กับทาง True ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเรา3เบอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านอีกอะไรเงี้ยนะนะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะฮะ499นะรู้สึกว่าแม่จะดูแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็เปิดใช้งานรหัสพินเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินเข้าใจแล้วกูจะดูได้ไหมเนี่ยกูจะดูได้ไหมเขายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องการที่จะใช้ True Point 499 Point เพื่อดูคอนเทนต์นี้จริงหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกเป็นยืนยันนะนะสำเร็จรับชมได้เลยเห็นมันจะมีข้อความข้างล่างมันสักครู่มันภาคไหมเนี่ยโอ้มันเป็นโอ้ยตายแล้วมันเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็คำบรรยายไทยโอ้ดูได้29วันนะครับประมาณนั้นโอ้ลืมอ่านแย่เพราะว่าการพากย์ไทยเนี่ยก็มีต้นทุนนะครับคือเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็เห็นดูในโรมันมีพากย์ไทยนี่นาอะไรเงี้ยคือทางทัวร์ไอเดียอาจจะไม่ได้ซื้อแบบที่มีการพากย์ไทยซึ่งมีราคาสูงกว่าแบบที่แค่มีคำบรรยายไทยมานึกออกปะมาใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางทัวร์ไอดีทีวีเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องดูแบบซับไทเทิลนะฮะหรือว่าคำบรรยายนั่นเองนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการแชร์วิธีการบริหารจัดการแต้ม True ID นะครับแต้ม True Point ให้เป็นประโยชน์นะในการสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ subscribe พอไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ